เดือนธันวาปีคริสต์ศักราช1941หลังจากญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2แล้วกองทัพญี่ปุ่นได้ยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในเอเชียอาคเนย์อย่างรวดเร็วต่อมาในปีคริสต์ศักราช1942ญี่ปุ่นตัดสินใจใช้แรงงานเฉลยศึกและกรรมการพลเรือนสร้างทางรถไฟทางเดียวที่บ้านโป่งทางด้านตะวันออกเชื่อมกับสถานีรถไฟที่เมืองทันยูซายัตทางด้านตะวันตกเพื่อย่นระยะทางการเดินทางและป้องกันเส้นทางการลำเลียงระหว่างประเทศสยามประเทศไทยในปัจจุบันและประเทศพม่าปัจจุบันคือเมียนมาการสร้างทางรถไฟสายนี้เริ่มจากพม่าและประเทศไทยในเวลาเดียวกันซึ่งในที่สุดมาบรรจบกันที่KKO on Guita เมื่อเดือนตุลาคมคริสต์ศักราช1943การสร้างทางรถไฟนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นเฉลยศึกไปประมาณ 15,000 คนและพลเรือนอีก 100,000 คนเนื่องจากประสบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการขาดอาหารและเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการทารุณกรรมสุสานแห่งนี้เป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน3แห่งที่ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟพม่าไทยตั้งอยู่ใกล้สถานที่ตั้งค่ายกับการเจริญศึกกาญจนบุรีในอดีตซึ่งเป็นสถานที่เจริญศึกส่วนใหญ่เดินทางผ่านไปที่ค่ายอื่นผู้ออกแบบสร้างสุสานซึ่งหน่วยสุสานทหารบกสร้างขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการย้ายศพจากที่ฝังของค่ายต่างๆและสถานที่อื่นตลอดเส้นทางรถไฟช่วงร่างไฟไทยรวมทั้งสถานที่อื่นในประเทศไทยสถานที่นี้ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากประเทศในเครือจักรภพมากกว่า 5,000 คนและจากฮอลันดา 1,800 คนและในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตจากรถไฟต่างๆเมื่อคนอินเดียนอาร์มี มีแต่ชาวมีแต่ชาวไทยไม่มีแต่ฝรั่งครับญาติเขามาไงก็มาเสียงที่เออคือญาติพี่ไทยนี่ป่ะคงมีคงเป็นญาติพี่มั้งนะThank you.
่นญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นคนตายสองแสนแถวนี้ปี1943สุสานทหารอเมริกันนะครับพลเรือนเสียชีวิต 100,000 คนชาวฮอลันดา 1,500 คน1,800 คนนะฮะเฉพาะชาวฮอลันดาเฉลยศึกนะครับศึกสารทหารอเมริกัน